สมาร์ทสวิงชิสตาสาติสติสับไรซาดิชิวาสสาระแทบไม่มีกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้ทำคลิปที่ว่าแปลผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นคลิปของเชฟกอร์ดอนแรมซี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทำเกี่ยวกับพ่อใหญ่นี่อีกแล้วนะครับเชฟกอร์ดอนแรมซี่นะครับก็เป็นเชฟที่เข้มงวดมากนะครับในการแข่งขันเนี่ยแกจะด่าผู้เข้าแข่งขันนี่แบบว่าถ้าเป็นในรายการเฮลคิทเช่นนะครับคือในครัวของแกเนี่ยแกด่ายับนะครับ First class cunt I told you not to send that shit Hey look there you go That's Whistler for you yes No chef Yeah That's the Rexy restaurant in Whistler yes F*** off will you A fine f***ing mess แกด่าไม่เลี้ยงแล้วทีนี้แกก็มี Twitter นะครับก็มีคนทวิตไปหาแกเชฟกอร์ดอนครับรู้สึกยังไงกับอาหารของผมบ้างครับแกก็ด่าเขาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนี่เลยเชฟกอร์ดอนด่าชาวบ้านครับโอเคเรามาดูทีละรูปกันเลยนะครับมานี่เชฟกอร์ดอนคุณรู้สึกยังไงกับMy อะไรเนี่ยมาเตสเกมเมอร์อินสปายนะครับอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่นี่มันอยู่บนบ่อมันทำไมไม่ใส่จานล่ะนั่นไหนแล้วทีนี้พ่อใหญ่กอร์ดอนของเราจะบอกว่ายังไงนะครับไข่อ้วกใส่เตียงคุณเหรอ เดี๋ยวมันเหมือนว่าขนาดนั้นเลยเหรอถูกดูไปก็เหมือนนะเนี่ยเชฟกอร์ดอนคิดยังไงกับบลูเบอร์รี่มัฟฟินมัฟฟินมันเป็นอย่างนี้เหรอเหมือนคุกกี้นะเนี่ยคล้ายๆกับคุกกี้บลูเบอร์รี่นะครับถามว่าคิดยังไง พ่อใหญ่ก็ดอนบอกว่าเสียใจ มันเสียใจตรงไหนเนี่ย ก็ดอนครับอันนี้มันคนจริงๆทางบ้านนะเนี่ยทำไมต้องเสียใจใส่เขาด้วยสเปเชียลเทนโดริชิคเก้นนะครับไก่เทนโดริมันอะไรล่ะนั่นเหมือนข้าวหมกไก่เหรอใครรู้บอกผมด้วยนะครับว่าไอ้แทนดูริชิเก้นเนี่ยมันคืออะไรคุณคิดยังไงนะครับพ่อใหญ่กอดอนด่าเขาอีกแน่นอนแบบนี้ไม่ใช่แฮะนะครับเชฟกอดอนบอกว่านายกินไอ้นี่บนเตียงเหรอก็แง่ก็น่าจะถ่ายบนเตียงนะเนี่ยทำไมฝรั่งชอบกินอะไรบนเตียงวะ นี่นะครับถ้าคนใจไม่แข็งแล้วก็ส่งภาพส่งอะไรไปให้เชฟกอร์ดอนเนี่ยแล้วโดนติปุ๊บรับไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทวิตนี้ไม่มีอยู่แม่ลบรูปนี้กันเลยทีเดียวคิดยังไงกับ creative dish นะครับกับความคิดสร้างสรรค์ของฉันพ่อใหญ่กอร์ดอนจะว่าอะไรดูนะครับ อาหารเย็นของน้องหมาด็อกดินเนอร์โอ้ยโคตรแรงอ่ะโธ่มันเหมือนอาหารเย็นน้องหมาตรงไหนเนี่ยขอฟีดแบ็กสำหรับแพนเค้กหน่อยครับก็ทวีตไปหาพ่อใหญ่กอดอนนะครับดูสิแกจะว่ายังไงกอดอนแนะนำว่าให้ไปออกเดทกับเชฟครับมันช่วยไหมเนี่ยนายคิดยังไงกับคาเฟ่ฟู้ดนะครับอาหารที่คาเฟ่ที่เขาเสิร์ฟให้กินมันอะไรวะเนี่ยหัวหอมเหรอเบอร์เกอร์หัวหอมเหรอหรือยังไงแล้วไอ้ข้างๆนี่อะไรอ่ะมันบดเหรอมันบดทำไมมันขาวๆแบบนั้นเอ้ามาดูกันนะครับว่าเชฟกอร์ดอนจะว่ายังไงคาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงคุณคิดยังไงกับเบคชิคเก้นวิทฟรายนะครับรู้สึกว่าจะเป็นน่องไก่อบหรือว่าไก่ทอดเนี่ยกับเฟรนฟรายนะครับกับมันฝรั่งทอดพ่อใหญ่กอดอนจะว่ายังไงนะครับแถมถ่ายรูปคู่น้องหมาด้วย ขนาดน้องหมายังโมโหเลย เดี๋ยวมันโมโหตรงนี้มันไม่ได้โมโหนะครับเหมือนน้องหมาเข้าเมินอาหารมากกว่าบัดดี้ของผมทำมื้อเย็นในวันนี้คุณคิดว่ายังไงถึงเวลาเปลี่ยนบัดดี้แล้วนะครับ
พื่อนของผมจากกาน่าบอกว่าจะทำอาหารแอฟริกันอันนี้มันเรียกว่าอะไรนี่ครับแซลมอนเหรอกับอะไรอ่ะไข่เหรอทำไมมันเละอย่างนั้นวะเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเชฟกอร์ดอนจะว่ายังไงดิเซสเตอร์นะครับภัยพิบัติ มันเป็นภัยพิบัติเลยนะเนี่ยพ่อใหญ่กอร์ดอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยสลิบอรี่สเต็กคุณคิดยังไงอู้พ่อใหญ่กอดอนบอกว่าหมาต้องไปขี้นอกบ้านนะครับนี่แกเปรียบเทียบซะเป็นขี้หมาแม่งโคตรโหดโอ้ผมเรียนรู้จากคุณคุณคิดยังไงมั่งโอ้โหได้น้ำจิ้มแจ่วขมสักถ้วยนะครับสุดยอดเลยperfect cook นะครับแหมที่อย่างเงี้ยเราบอกว่า perfect ที่คนอื่นละดาวให้คะแนนเบอร์ลิโต้ชามนี้หน่อยนะคะผมเห็นผักเต็มไปหมดเลยนะครับมะเขือเทศผักเบอร์ลิโต้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้เหรอหรือยังไงมาดูกันนะครับว่าแกจะว่ายังไงชามอ้วกแรงไหมเนี่ยพ่อใหญ่ก็ดอนโธ่คุณคิดยังไงกับ อาหารที่โรงเรียนเรียกว่าฟิสปานินี่เหรอแพนินี่เหรอเหมือนแซนด์วิชนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาแล้วก็มีซอสอะไรไม่รู้สีเหลืองๆผ้าอนามัยปิ้ง เหมือนไหมเนี่ยเหมือนผ้าอนามัยปิ้งไหมเนี่ยโอ้เมดของฉันเพื่อนของฉันทำมื้อเย็นที่โรงเรียนวันนี้มาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างมีมันฝรั่งทั้งหัวนะครับถั่วสปาเกตตี้แล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็กะหล่ำเล็กน้อย ผมเห็นอาหารที่ดีกว่านี้ในคุกกระดอนแลมซี่คิดยังไงกับสเต็ก2ชิ้นนี้ต้องเปลี่ยนฐานสโมกอะลามนะครับเดี๋ยวสโมกอะลามนี่มันประมาณว่าเครื่องตรวจควันเหรอก็น่าจะนะครับเล่นไม้ซะเกรียมเลยเนี่ยกอร์ดอนเลมซี่คิดยังไงรู้สึกว่ามันจะอันใหญ่อันโตมากนะครับนายอาปากกว้างได้ขนาดนั้นเลยเหรอกอร์ดอนเลมซี่คิดยังไงกับ my flatmate นะครับเหมือนกับว่าคนที่อยู่แฟลตด้วยกันมื้ออาหารของเพื่อนผมว่าแกต้องไล่ให้ไปเปลี่ยนเพื่อนแน่เลยนั่นไง ไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วกระดอนแลมซี่มีเซตอาหารเช้า2อันจะเลือกเซต A หรือว่าเซต B ผมรอมื้อเที่ยงดีกว่า เดี๋ยวมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ได้เลวร้ายนี่นะเอารอมื้อเที่ยงกันเลยทีเดียวกอร์ดอนเลมซี่ช่วยให้คะแนนจานนี้โอ้โหเมดูวาด้าแซมบ้าและก็นาริเอลชัตนี่เหรอโอ้โหชื่อมึงจะยาวไปไหนเนี่ย ผมไม่อยากจะรู้นะครับว่าคุณสามารถทวิตในคุกได้แรงนะเนี่ยให้คะแนนอาหารเย็นของเพื่อนฉันหน่อยนะครับมีแฮมนะครับแฮมแล้วก็ถั่วไอ้นี่น่าจะเป็นมันบดนะขาวๆเนี่ยแมชโพเตโต้หรือเปล่านิโปตีนใหญ่แล้วก็ถั่วเยี่ยมก็เห็นนิวโปรตีนจริงๆแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทวิตของพ่อใหญ่กอร์ดอนแรมซี่นะครับรู้สึกว่า 98% แกจะด่าเขาหมดเลยยังเถื่อนนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสาระที่ไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายเย้